ที่ที่รู้จักครับก็ไปเจอพี่ก้องแล้วก็ฝากคลิปมาพี่ก้องแบบชวนกินข้าวด้วยน่ารักมากๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวถ้าเจอพี่ก้องเดี๋ยวไลฟ์เลยผมรู้สึกว่าเราแบบเราจะมันรู้สึกใจฟูอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับมันรู้สึกดีที่แบบเหมือนได้ส่งพลังงานดีๆให้กันอะไรเงี้ยครับว้าวรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือน energy ของพี่ก้องเขาแผ่พลังความแบบความแผ่พลังบวกพลังความสนุกอะไรมาเต็มที่มากพี่ก้องแวร์ไรส์ก้องอ๋อพี่ก้องโดนเราผมก็ตกทำพี่ก้องไงก็เหมือนมีแบบพี่ที่รู้จักครับก็ไปเจอพี่ก้องแล้วก็ฝากคลิปมาพี่ก้องแบบชวนกินข้าวด้วยน่ารักมากๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวถ้าเจอพี่ก้องเดี๋ยวไลฟ์โมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงพี่เต๋อแล้วกับพี่ก้องคือผมก็ไม่เคยเจอพี่ก้องอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือน energy ของพี่ก้องเขาแผ่พลังความแบบความแผ่พลังบวกพลังความสนุกอะไรมาเต็มที่มากคือแบบถึงเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเงี้ยแต่เขาแบบเหมือนแบบเราแบบเหมือนแบบอยากคุยกับเขาเลยก็วันนั้นเจอก็มีคนถ่ายรูปผมกับพี่ก้องบนเวทีด้วยเนี่ยเหมือนเราไปยืนอยากถ่ายรูปใช่เพราะรู้ไงว่าถ้าพี่เขาลงไปแล้วเดี๋ยวเขากลับบ้านแน่เลยเลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็เลยต้องถ่ายบนเวทีได้ไหมคะพี่เต๋อได้ครับมีเต็มเลยคือเราไปแฟนพี่ก้องอยู่แล้วเลยอะไรนะครับไม่คือเราจะชอบเห็นในตามแบบไม่ออกครับตามทวิตตามโซเชียลอะไรเหมือนเขาก็มีความแบบป๊อปปูของเขาครับใช่ก็เพิ่งมาเจอตัวจริงครั้งแรกครับผมเป็นยังไงตัวจริงเหมือนเลยครับน่ารักครับแต่ว่าวันนั้นคือเหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรวันนั้นแบบเหมือนพอไปมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเพื่อนๆที่เรารู้จักเยอะแต่พี่ก้องเขาดูแบบเหมือนแบบไม่ได้รู้จักใครมากเราก็แบบอยากคุยกับพี่เขาเลยกลัวพี่เขาเก่งเลยเพราะเหมือนในวันนั้นมันมีแต่กลุ่มแบบพวกแบบวงนักแสดงวัยรุ่นแบบแกมมงแกมมี่อะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่ก้องเขามาคนเดียวก็เลยแบบกลัวพี่เขาเหงาเลยอ๋อเรียกว่าอยากไปช่วยละลายแต่พี่ก็ไม่เขินเนาะแต่ปรากฏเราเขินเองแต่ได้เห็นที่พี่ก้องของผมแม้ว่าโดนเราตบเอามีคนส่งอยู่ครับผมก็ไว้มีโอกาสทานข้าวนะครับผมรู้สึกว่าเราแบบเราจะมันรู้สึกใจฟูอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับมันรู้สึกดีที่แบบเหมือนได้ส่งพลังงานดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ด้วยความที่เคยทำแบบรายการพิธีกรรายการมาด้วยก็เลยทำให้เราเหมือนแบบมี energy ที่เราต้องเข้าหาต้องพยายามคุยกันแต่ว่าถ้าแต่ก่อนคือไม่เลยแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือแบบดีขึ้นเยอะมากในการที่แบบเจอคนแล้วเราแบบพยายามคุยกับเขาชวนคุยเขาจนเหมือนกลายเป็นติดเป็นนิสัยไปแล้วว่าเราเหมือนดูเหมือนเข้ากับคนง่ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆแล้วอ่ะพอเราคุยกันเราเห็นเราอย่างเงี้ยจริงๆเราเก่งเหรอเราแบบเรามีความเขินมีความเก่งกับคนที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเก็บเขาสึกเก่งไงคนดูไม่รู้เลยนะใช่ใช่อะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนไปเนี่ยแหละครับก็ที่บอกคืองานนะครับคือแบบเหมือนงานที่เราต้องเจอคนเยอะต้องแบบเหมือนรู้สึกว่าถ้าเราไม่พยายามคุยใครบางทีเราทำงานเขามันก็คือนอกเหนือเวลางานก็คือนั่งกันเฉยๆแล้วก็ไม่คุยกันผมว่ามันแบบมันอึดอัดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีงานไหนมีเราก็คือเป็นตัวแทนสื่อสารอ๋อจริงเหรอครับใช่ไหมก็จริงๆไม่ทุกงานหรอกผมว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรเนเจอร์ของคนมันก็จะมีแบบเขาเรียกหลากหลายคนที่เราแบบนี้เราเข้าได้ง่ายแบบนี้เราแบบเราจะเกรงๆหน่อยเราเจออะไรเงี้ยมันมีผมก็เจอคนหลากหลายบางทีเจอคนที่ผมแบบคุยยากเนี่ยเราก็จะแบบเราก็จะเกรงอะไรเงี้ยใช่